คุณธรรมพิสิทธิ์ครับเชิญค่ะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อขัดแย้งผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมืองทองอัครานะครับจะต้องเร่งรายงานผลสรุปให้กับคณะกรรมการแร่แห่งชาติซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในเร็วๆนี้ครับและหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่แห่งชาติก็ได้บอกกับเนชั่นทีวีนะครับว่าที่ผ่านมาก็เคยมีการทักท้วงเพื่อที่จะเร่งรัดให้มีผลสรุปออกมาโดยเร็วแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จะฟันธงว่าผลกระทบเกิดขึ้นจากอะไรครับและถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปไทยก็จะเสียเปรียบอย่างแน่นอนเมื่อเข้าสู่กระบวนการของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการฟ้องร้องค่าเสียหายซึ่งก็ว่ากันว่ามีค่าโง่ถึง 30,000 ล้านบาทไปฟังบางช่วงบางตอนของบทสัมภาษณ์นี้ครับถ้าสมมุติว่าเหมืองพิสูจน์นะได้แน่นอนว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันตรายที่มีต่อชาวบ้านนี่เกิดจากเหมืองจริงดังนั้นนะฮะที่สิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการมานะก็ถือว่าถูกต้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็สามารถจะฟ้องร้องเหมืองนะฮะเพื่อขอค่าเสียหายได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่มาจากเหมืองอันนี้ก็ต้องมีผลเหมือนกันนะครับผลก็คือว่าเอ๊ะที่เราใช้คำสั่งม.14 ไปปิดไม่เข้าทำดำเนินการต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ทันพิสูจน์เลยนะว่าเหมืองเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าก่อให้ชาวบ้านได้รับอันตรายจากมลพิษเนี่ยแล้วเราไปปิดเขาเนี่ยมันเหมือนจะมีทั้งเสียกับเสียทั้งคู่เลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าบอกว่ามาจากเหมืองก็ดูจะเป็นผลไม่ดีอีกหรือว่าถ้าไม่ได้มาจากเหมืองก็ไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีนี่ก็คือผลมาจากเหมืองก็ไม่ดีต่อชาวบ้านนะฮะแล้วก็เหมืองก็ต้องชดใช้ในท้ายสุดดำเนินการตามกฎหมายก็ต้องชดใช้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเขาไม่ผิดนะมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่เอ๊ะเราไปใช้กฎหมายที่ว่าพิเศษเนี่ยไปไม่ให้เขาทำนี่แต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือว่าไม่ว่าผลการตรวจสอบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมืองทองคำจะออกมาในทิศทางใดก็ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคนในพื้นที่ยังมีความขัดแย้งทางความคิดที่สูงอยู่ครับเมื่อผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชี้ชัดได้ว่าเกิดจากเหมืองทองคำก็ทำให้ชาวบ้านที่ต้องกลายเป็นอดีตพนักงานเหมืองทองมีความหวังว่าเหมืองจะกลับมาเปิดอีกครั้งชายคนนี้ชื่อคมสันขวัญแก้วแม้เคยทำงานเป็นพนักงานโหลดสารเคมีแต่เขาไม่เคยตรวจพบสารโลหะหนักในร่างกายที่เกินค่ามาตรฐานก็บริษัทจะตรวจทุกปีครับก็ปกติไม่มีเกินค่าก็ได้เข้าไปตรวจกับเนี่ยว่าหลังจากปิดเหมืองมีชาวบ้านที่เคยเป็นคนงานในเหมืองจำนวนหนึ่งต้องออกไปรับจ้างต่างถิ่นแต่อีกจำนวนไม่น้อยเช่นคมสันเลือกที่จะกลับสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมนั่นคือการทำนาท่ามกลางราคาข้าวที่ตกต่ำเขายอมรับว่าชีวิตตอนนี้ไม่อู้ฟู่เหมือนตอนมีเหมืองแต่กับปีชาชาวนาที่ปฏิเสธเข้าไปทำงานในเหมืองทองมาตั้งแต่วันแรกเห็นว่าชีวิตดั้งเดิมกับสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เป็นชีวิตที่มีความสุขดีอยู่แล้วจริงๆแล้วคนมีงานทำอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่แค่ว่าคุณเอาเหมืองเข้าไปปุ๊บให้เปลี่ยนวิถีการทำงานใหม่จากเคยทำงานที่เป็นส่วนตัวของคุณที่คุณมีความถนัดอยู่แล้วกับคุณก็สมัครเข้าไปทำงานในเหมืองแต่พอจะปิดเหมืองปุ๊บก็เอาข้อนี้มาอ้างว่าจะทำให้คนตกงานมันไม่ควรจะมีเหมืองตั้งแต่ที่แรกความเห็นที่แตกต่างของชาวบ้านทั้งสองคนนะครับก็สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าความขัดแย้งในพื้นที่ชุมชนรอบเหมืองทองคำยังสูงอยู่และคนทั้งคู่ต่างก็รอผลสรุปผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจากภาครัฐครับและผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่แหละครับจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่รัฐบาลจะใช้ไปกำหนดนโยบายการทำเหมืองแร่ทองคำในอนาคตด้วยซึ่งเรื่องเหมืองทองคำนั้นยังคงไม่จบง่ายๆและทีมข่าวของ Nation TV ยังคงติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องครับ
ขอบคุณคุณธันวิสิทธิ์นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาความเสียหายต่อเนื่องเพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องเสียค่าโง่ 30,000 ล้านบาทค่ะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเตือนภัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีเด็กชายเขาเล่นซุกซนจุดประทัดใส่ขวดแก้วค่ะแต่ว่าประทัดเนี่ยระเบิดใส่ขาของเด็กได้รับบาดเจ็บกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ